สวัสดีครับผมออกจากจังหวัดอุบลราชธานีจะเดินทางไปอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษขณะนี้ก็อยู่บนถนนแจ้งสนิทถึงทางแยกดงอู่พึ่งที่กำลังก่อสร้างตามกำหนดการก็จะเปิดใช้ในเดือนเมษายน2565ต้องไปตามทางเลี่ยงทางซ้ายมือเพื่อเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษวันนี้อากาศแจ่มใสฝนคงไม่ตกซ้ายมือคือวัดป่าแสนอุดมซ้ายมือก็เป็นเส้นทางมาจากสถานีประมงเมื่อก่อนทางชันมากปัจจุบันปรับทางลงใหม่ความลาดชันก็ลดน้อยลงข้ามสะพานลำมูลน้อยซ้ายมือเป็นสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสองข้างทางคือห้างรวมสินไทยผ่านโฮมโปรห้างเซ็นทรัลพลาซ่าถนนเส้นนี้สร้างใหม่ครับยกระดับสูงกว่าเส้นเดิม
เส้นเดิมอยู่ทางขวามือสะพานลอยคนข้ามซ้ายมือก็ไปที่โรงเรียนเบญจมาศมหาราชขวามือก็เป็นมหาวิทยาลัยราชธานีใต้สะพานแห่งนี้สามารถยูเทิร์นข้ามไปฝั่งขวามือได้แต่หน้าฝนน้ำจะท่วมยูเทิร์นไม่ได้ผ่านห้างไทยวัสดุเห็นปั๊มน้ำมันข้างหน้าก็ต้องเติมน้ำมันก่อนการเดินทางไกลนี่น้ำมันก็ต้องเต็มถังเสมอรถคันนี้เติมน้ำมันเบนซินราคาน้ำมันวันนี้ลิตรละ 40.52 บาทบางครั้งก็ขึ้นไปสูงสุด44บาทการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้ตัดบางส่วนออกคืออยากให้เห็นบรรยากาศจริงตลอดเส้นทางขณะที่เติมน้ำมันก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์ผมเคยเห็นบางคนเปิดไฟโทรศัพท์ส่องดูระดับน้ำมันก็เกิดการระเบิดทันทีห้ามใช้ไฟมือถือส่องเด็ดขาดครับเบนซินเต็มค่ะมาเปิดการทางให้เขาโอ้ยกระห่วงไปการมันเลยไม่มีชื่อก็ไม่ต้องยุ่งกับมันกล้องหน้ารถผมนี่บันทึกด้วยขนาด 2K 60เฟรมเปอร์เซกภาพจะไม่กระตุกทำทุกอย่าง
การเข้าออกปั๊มก็ให้เข้าออกในช่องที่กำหนดซ้ายมือเป็นโรงเรียนบ้านทับไทยมีสะพานลอยคนข้ามมาจากบ้านทับไทยทางขวามือมาที่โรงเรียนทางซ้ายมือผ่านโฮมครับต่อไปก็จะข้ามสะพานแม่น้ำมูลก่อนข้ามสะพานก็จะมีถนนทางซ้ายมือตรงที่รถออกมาถนนเส้นนี้เชื่อมต่อไปยังถนนเลียบแม่น้ำมูลสามารถเดินทางไปตลาดใหญ่ต่อไปที่ห้วยวังนองได้ข้ามสะพานมูลแห่งที่2ขวามือคือร้านอาหารกกขามถ้ายูเทิร์นขวามือข้างหน้าก็จะไปวัดหนองกินเพนได้ผมเดินทางไปตามเส้นทางเลี่ยงเมืองไปที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้รอชมคลิปตอนต่อไปสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ